บ้า
ูกพ่นดังนานที่คืนไปยังถูกต้องช้ำแน่นอนต้องจ่อเรือท้องนาและกาลนาพรวอนหลวงพ่อโสธรจงเปิดใจยอมชูเจ้าอยู่แห่งใดอยู่ใกล้หรือไกลก็ผูกใจเล่นร้องน้องจงคืนสู่ที่จะคอยพระดูอยู่ที่บ้านyou
งยาวพี่ห่วงเจ้ากว่าดวงหรือใจละตายเมื่อวงร้องกันถึงหัวมาพูดพี่ล้องเจ้ามัวเมากว่านั้นน่าชื่นใจพี่ที่แสนรักใครรักเจ้าหญิงสิ่งใดกองหรือไทยไฟหาแม้พี่ขาดเจ้าJai
ขอบพระคุณครับ
ก็นะคะตั้งใจมาให้ครูบาอาจารย์ได้ชื่นชมกันทีวีจะขอถ่ายเก็บภาพไว้นี่นะคะเลขาธิการของสภาคนไทยขอเรียนเชิญท่านประธานได้วางวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เนื่องจากว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านศิลปินแห่งชาตินะคะก็ถือว่าเวลาที่จะเปิดงานนั้นเราก็เริ่มที่จะเข้าสู่บรรยากาศของเป็นเรื่องประจำของเราในเด็กแล้วนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ที่แท้สุดแน่นะคะได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่3ยกสมาคมนะครับครับมีคนในเพื่อนที่ได้เกี่ยวกับสถาบันคุณตัวเองนะครับที่ในงานสุภาเนี่ยเราก็เป็นตัวเองนั่นเองนะครับเพราะว่าคุณตัวเองเราเพื่อรักษานะครับและการทำให้ดีที่ไทยเอาไว้เพื่อสื่อสารต่อเนื่องไปไม่ใช่เฉพาะคุณตัวเราครับที่นอกเหนือจากคนอื่นเป็นพวกเดียวกันนะครับผมเชื่อที่ได้ได้มองเห็นการทำตรงนี้ซึ่งในการองค์กรเราทำมาแล้วโดยตรงครับเห็นในภาพสื่อต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างพวกผมก็ถือว่าเป็นองค์กรน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มก็ต้องขอขอบคุณองค์กรที่พี่เรียกว่าองค์กรที่พี่ที่ให้ความกรุณาโดยเฉพาะวันนี้ที่มาร่วมในงานนี้ด้วยครับต้องขอบคุณทีมสื่อครับในโอกาสนี้ในวาระนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราได้เคารพกราบไหว้บูชาในจงประสิทธิ์ศาสตร์พรให้กับทุกท่านมีความสุขความเจริญทั้งตัวท่านบุคคลและองค์กรตลอดไปขอบพระคุณครับต้องขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ที่มาชื่นเย็นนะคะศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวสาพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยได้กรุณากล่าวเปิดงานนะคะเพื่อที่เราจะมีพิธีขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้นะคะรู้สึกปลื้มใจมากเลยนะคะที่เห็นทุกท่านนะคะได้มารวมตัวกันอยู่ที่ณตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะคะสาพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยเป็นน้องใหม่นะคะขอได้เชิญท่านประธานนะคะการเตรียมงานเร็วมากเกินไปก็ไม่สามารถจะ
เกณฑ์คนมาไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าให้เขามาก็คงไม่มาหรอกต้องเกณฑ์มาเขาถึงจะมากันนะครับแต่สมาคมดนตรียุค3ปีที่ผ่านมาตอนนี้เป็นยุคมืดของสมาคมดนตรีให้ติดตามดูต่อไปนะครับอะไรจะเกิดขึ้นที่สมาคมดนตรีคำจริงก็องค์กรขอโทษขออภัยสมาคมดนตรีด้วยครับพูดไปแล้วขออภัยด้วยนะครับวันนี้มีความยินดีที่ให้โอกาสมาเป็นประธานในวันนี้เพราะฉะนั้นให้การจัดกิจกรรมวันนี้ซึ่งเป็นที่เคารพของพวกเราเป็นที่เราศรัทธานั่นคือวัฒนธรรมปีใหม่ไทยซึ่งในโบราณกาลมาเป็นพันปีมาแล้วพวกเราก็ปฏิบัติตามผู้ใหญ่มาเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เราก็ทำตัวอย่างให้เป็นเด็กรุ่นใหม่ต่อไปจึงขอเปิดงานเป็นทางการและขอให้การทำกิจกรรมวันนี้จงมีความสำเร็จตามความมุ่งหมายของทุกท่านทุกการก็เปิดงานครับไอโยยังไม่มีเสียงเลยนะคะถามเพลงโยโอ้โหพี่ไม้เพราะเราเหมือนพี่น้องกันนีThank you.
ามสีผ้าขอภาพสวน้อยนะคะส่งน้ำพระแล้วก็ขอพรแ
สุดาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราบางท่านอาจจะวัยรุ่นน้อยกว่าบางท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านถือว่าท่านผู้นั้นคือครูบาอาจารย์แต่ว่าวงการเพลงนะคะตอนนี้เป็นผู้ชายนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะลูกนะสัมภาษณ์กันก่อนขอเรียนเชิญประธานฝ่ายปฏิทินและสมาชิกทุกท่านนะคะฝ่ายสวัสดิการฝ่ายวัฒนธรรมไม่น้อยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะค่ะเป็นประเพณีสืบเนื่องมาเป็นปีที่สามของพวกเรานะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบนเวทีนี้ก็เป็นบทดูเอ็นซีทีวีนะคะอาจารย์ถามคำตอบว่าปีนี้ขอเป็นปีหน้าท่านยังไม่ถือเลขเจ็ดค่ะขอบคุณแกนั่นเรา
นนะคะรถน้ำขอพรที่ไหนก็เข้าสู่ขโมยนะคะถ้าเราจะเกี่ยวกับการสอบไปสอบของการทำคนดนตรีแห่งประเทศไทยนะคะหน้ารอก็ยังไม่ได้รอมันมาดีแล้วโอ้ไม่ทันเลยเรื่องI'm gonna go.
ปีใหม่ไทยนี้นะคะวันสงกรานต์นี่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและหวังสิ่งใดที่ได้สมหวังทุกประการค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะค่ะอยากให้ท่านอวยพรปีใหม่ไทยให้กับประชาชนและชาวโลกด้วยค่ะครับผมพิเชษสุภาพครับในนามของประธานสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกทั้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิ่งที่พวกเราเคารพกราบไหว้บูชาทุกๆศาสนาทุกที่เป็นศาสดาของทุกคนขออำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยนี้ตลอดไปและตลอดไปครับค่ะขอบคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะถือโอกาสเป็นปีใหม่ไทยอยากให้ท่านอวยพรหน่อยค่ะครับสงกรานต์ครับปีใหม่ไทยเราเป็นประเพณีที่ต้องอนุรักษ์ไว้แล้วโดยพ้อยิ่งแล้วเป็นประเพณีที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดลน้ำดำหัวก็ดีการไปเยี่ยมเยือนขอพรจากผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายและแม้กระทั่งการที่กลับไปจากมาทำงานมาประกอบธุรกิจอะไรต่างๆที่ออกไปอยู่ต่างแดนก็เป็นช่วงที่กลับไปบ้านกลับไปหาญาติพี่น้องเป็นประเพณีที่ดีงามเหลือเกินครับแล้วก็แน่นอนครับเราอยากให้ประเพณีนี้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดรักษาประเพณีเอาแค่พอเหมาะพอควรและที่สำคัญที่สุดการจะกลับบ้านขับช่องก็ตามก็อย่าให้มีสุราอย่าให้มีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าแต่ละปีสูญเสียเยอะมากมายเพราะฉะนั้นขอให้เรากลับไปเพื่อที่จะไปขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีหลักและแน่นอนครับผมว่าไปประเทศไทยประเทศเดียวเนาะที่เรามีประเพณีสงกรานต์ที่น่ารักแล้วก็เป็นประเพณีที่น่าจะสืบทอดไปตลอดชั่วยันลูกยันหลานขอให้ทุกคนรักษาประเพณีนี้ไว้ตลอดไปครับขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะในโอกาสปีใหม่ไทยสงกรานต์ไทยอยากให้ท่านอวยพรปีใหม่ครับด้วยความยินดีนะครับเพราะว่าสงกรานต์ประเพณีไทยเป็นวันขึ้นปีใหม่ของเราชาวไทยเป็นวัฒนธรรมที่เราสืบสานกันมานานแสนนานนะครับเราจะเห็นคนไทยเราแต่งชุดไทยสวยงามเข้าวัดทำบุญก่อผ้าทรายนะครับในสมัยก่อนนั้นตามวันต่างๆแล้วก็มีงานกันส่งน้ำพระนะครับสนุกสนานกันขอให้คนไทยเราทุกคนนะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยนี้เอาไว้นะครับให้ตราบนานเท่านานเลยครับครับขอบคุณท่านมากนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะในโอกาสปีใหม่ไทยสงกรานต์ไทยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างและช่วยอวยพรหน่อยค่ะค่ะก็รู้สึกมีความยินดีมากที่ยังอยู่ได้อีกปีหนึ่งยังไม่ได้คิดว่าจะอยู่ถึงขนาดนี้นะคะก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันเดือนนี้เป็นเดือนปีใหม่ไทยนะคะก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระสยามเทวาธิราชพร้อมทั้งบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสิทธิ์ประสาทพรให้ประชาชนพลเมืองของประเทศไทยไม่ว่าเชื้อชาติใดขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านที่ชมรายการ TMC TV นะคะค่ะค่ะในโอกาสปีใหม่ไทยคุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างและขอแม่อวยพรปีใหม่ไทยค่ะได้เลยค่ะดิฉันเรย์สมศรีม่วงสอนเขียวนะคะนักร้องดังในอดีตแห่งกองทัพเรือก็ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยในสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยและก็ชาวจีนและก็ทุกชาติที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ไทยปีใหม่ไทยขอให้คุณแม่อวยพรประชาชนคนไทยได้ค่ะประธานฝ่ายหาทุนของสหพันธ์คนดนตรีสุขศรีวัฒนวารุณที่มานี่เพราะว่าสงกรานต์วันนี้ต้องการมาสังสรรค์กับกลุ่ม
ของสหพันธ์คนดนตรีก็มีไลท์สมศรีสดใสร่มพอทองอย่างเงี้ยมาด้วยแล้วก็มากันเยอะเลยค่ะแต่ทีนี้ว่าที่เราจะมาเพราะว่าเราจะมาอวยพรให้กลุ่มเราขอให้มีความสุขคิดอะไรสมความปรารถนาและโชคดีตลอดไปค่ะได้ค่ะคุณแม่ค่ะแล้วอวยพรให้กับประชาชนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็แล้วแต่นะขอให้มีความสุขคิดอะไรสมความปรารถนาโชคดีตลอดไปมีรวยรวยเงินทองเยอะๆค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยขอพรให้กับท่านผู้ชมหน่อยค่ะปีใหม่ไทยเราทุกๆปีเนี่ยก็อยากจะให้เด็กๆที่เป็นวัยรุ่นนะคะให้ใจเย็นๆทำอะไรต้องคิดก่อนที่จะทำนะคะแล้วก็จะได้คุณพ่อคุณแม่จะได้ชื่นใจตั้งใจเรียนหนังสือจุดประสงค์อยู่ตรงที่วัยรุ่นนี่แหละค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เราก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะคะแต่ที่เราจะห่วงก็คือห่วงเด็กๆนะคะเด็กวัยรุ่นอยากให้เป็นเด็กที่น่ารักให้เชื่อฟังพ่อแม่เพราะว่าไม่มีใครที่จะรักเราเท่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่ค่ะสำคัญตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณท่านมากนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยค่ะขอพรให้กับประชาชนที่ฟังรายการหรือดูรายการมีสิ่งดีค่ะก็ขอให้ประเทศชาติถ้าเราได้อยู่ประเทศไทยของเรานะฮะจะมีความสุขมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยเราอ่ะจะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงและมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยจะภูมิใจมากเลยค่ะค่ะจะได้รับเพราะเราเป็นจิตอาสาของสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยก็เพื่อทำการกุศลทุกอย่างเลยค่ะถ้ามีอะไรก็ยินดีรับใช้ค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะสวัสดีค่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 ะคุณแม่สวัสดีความสุขความเจริญนะคะอยากได้สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาทุกท่านนะคะเพราะนั้นในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้นะคะก็อยากจะขอให้ทุกท่านได้ทำแต่ความดีนะคะทำเพื่อความดีเพื่อประเทศชาติและเพื่อแล้วก็เพื่อครอบครัวของเรานะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปีใหม่ไทยสงกรานต์ไทยอวยพรปีใหม่ให้กับชาวไทยและทั่วโลกหน่อยค่ะในวาระบิดขึ้นปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานต์นั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เคารพสิ่งไหนได้นับถือสิ่งไหนศรัทธาอะไรขอให้ท่านเอาสิ่งนั้นมาบูชามาเคารพและก็มารดน้ำดำหัวให้แก่ท่านไม่ต้องดำหัวนะรดน้ำธรรมดาง่ายๆนะครับแบบทั่วๆไปที่เขาปฏิบัติกันเป็นประเพณีของเราตลอดมาเพราะฉะนั้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนั้นจงอวยพรให้แก่ทุกๆท่านเนี่ยจงได้รับความสำเร็จความสุขความปรารถนาสิ่งใดที่ท่านต้องการขอให้สิ่งนั้นจงช่วยดลบันดาลให้แก่ทุกๆท่านได้รับสิ่งนั้นทุกประการครับค่ะขอบคุณท่านมากนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะเนื่องในโอกาสวันสง
ยพรชาวโลกและชาวไทยด้วยค่ะครับก็ขอบคุณมากนะอันนี้ก็ถือว่าวันปีใหม่ของไทยนี่จริงๆเลยนะนี่คือวันปีใหม่ของไทยเลย13เมษายนใช่ไหมหน้าร้อนพอดีก็ผมก็ไม่มีอะไรหรอกก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนนะนะที่กำลังดูรายการนี้อยู่นะก็วันนี้ผมก็ได้ถูกรับเชิญจากสหพันธ์คนดนตรีนะครับคุณต้อยนะก็มาแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ตรงนี้ด้วยนะบางซื่อจังชั่นเนี่ยก็ผมก็อยากจะขออวยพรต้องการเลยต้องการอวยพรให้ทุกท่านที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะฮะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาสิ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอดีตไปอนาคตเนี่ยจากวันนี้ผมขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะก็ทุกคนนะทุกท่านและรวมกระทั่งสหพันธ์คนดนตรีทุกคนนะครับและรวมทั้งเจ้าของสถานที่นี่แหละที่วันนี้ก็มีการละเล่นนะก็เห็นความรักความสามัคคีของทุกคนแล้วก็โอเคดีใจด้วยก็ขอให้เจริญเจริญนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์รวยพรปีใหม่จากกรุงเทพฯเลยค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับวันสงกรานต์นะครับแล้วก็ในน้องได้ทราบมาว่าได้แต่งเพลงของสหพันธ์ด้วยชื่อว่าเพลงขอจงทรงพระเจริญรัชกาลที่10ครับค่ะมีไอเดียหรือแนวคิดมาจากไหนครับก็มีไอเดียแบบว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหม่อะไรนี่ฮะก็ยังไม่มีเพลงแล้วก็ทางสหพันธ์ต้องการใช้เพลงก็เลยให้ผมช่วยแต่งผมเป็นฝ่ายวิชาการของสหพันธ์คนดนตรีประเทศไทยก็เลยแต่งขึ้นมาได้ค่ะค่ะก็ให้ประชาชนรับฟังเพลงนี้จากที่ไหนได้บ้างคะจากใน YouTube ครับเสิร์ชเข้าไปหาคำว่าขอจงทรงพระเจริญก็เจอแล้วครับวันนี้มาแรงครับนะคะต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะวันนี้ที่มาอวยพรให้ประชาชนคนไทยมีความสุขนะคะแล้วก็มาติดตามเพลงที่ท่านอาจารย์แต่งด้วยช่วยติดตามด้วยครับช่วยไลค์ด้วยใน YouTube นะคะครับขอบคุณมากที่สุดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องๆนักแสดงจากที่ไหนคะชมรมเด็กไทยหัวใจชื่นบานค่ะอ๋อค่ะแล้ววันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะได้มาแสดงในสถาบันวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นคุณครูสอนน้องๆนะคะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ทางคุณป้าแล้วก็ทางสหพันธ์ให้เกียรติพวกเรามาร่วมแสดงในวันนี้ค่ะรู้สึกปลื้มใจมากๆค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดมีประชาชนสนใจจะติดต่อน้องๆไปแสดงติดต่อได้เราถามประชาพันธ์ของเราเลยดีกว่าค่ะน้องอมสินค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะค่ะติดต่อได้ไงคะค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ประธานของชมรมอะค่ะคุณอรวรรณอินโทค่ะแล้วก็เพจชมรมเด็กไทยหัวใจชื่นบานค่ะอ๋อค่ะมี IG มี Facebook มั้ยคะเป็นเพจใน Facebook อ๋อชมรมอะไรนะคะชมรมเด็กไทยหัวใจชื่นบานค่ะสโลแกนแล้วนะคะสโลแกนแล้วค่ะน้องสินนำเลยรวมพลังสามัคคีสุขภาพดีมีวินัยหัวใจแกร่งต้องรู้แบ่งหน้าที่มีประสานพัฒนาให้เห็นเป็นทางการเด็กไทยหัวใจชื่นบานคืองานของเราเย้